สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะว่าอยากให้สอนวาดผู้ชายหน้าสวยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราก็เลยจะสอนวาดผู้หญิงหน้าหล่อไปด้วยเลยค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การสอนนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่เบสิกก่อนนะคะว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างการวาดผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างสิ่งที่แตกต่างกันนะคะในช่วงด้านบนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทรงผมคิ้วตาจมูกปากโครงหน้าคอบ่านะคะถ้าทำการวาดทุกส่วนนะคะให้มันมีความแตกต่างกันเนี่ยก็จะสามารถแยกผู้หญิงกับผู้ชายได้อย่างชัดเจนค่ะถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาบอกวิธีการที่จะวาดผู้หญิงให้ดูหน้าหล่อมากขึ้นแล้วก็ผู้ชายให้ดูหน้าสวยมากขึ้นค่ะว่าจะวาดยังไงนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะสปีดในช่วงที่เราวาดตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็ใช้ความเร็วปกติในตอนที่เราอธิบายให้ฟังค่ะทุกคนเคยมีใครได้ยินคำพูดประมาณว่าลูกสาวหน้าเหมือนคุณพ่อลูกชายหน้าเหมือนคุณแม่บ้างไหมคะคำประมาณนี้นะคะมันอาจจะสื่อถึงนัยยะสำคัญว่าจริงๆแล้วผู้หญิงกับผู้ชายนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันสุดขั้วขนาดนั้นไปเลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะทุกคนคิดว่าเราวาดผู้หญิงหรือว่าวาดผู้ชายคะลองทายกันดูติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแม้ว่าเราจะยังไม่วาดขนตาแล้วก็ทรงผมลงมานะคะแต่เราวาดผู้หญิงค่ะภาพรวมโดยรวมเป็นผู้หญิงค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะขอพูดถึงแค่ด้านบนนะคะจะไม่พูดถึงทางกายภาพด้านล่างเช่นหน้าอกแล้วก็อวัยวะอื่นๆนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะวาดทรงผมคล้ายๆกับตัวอย่างตะกี้นี้แต่ว่าเราจะทำการเปลี่ยนบางส่วนค่ะเช่นขนาดของลูกตาความยาวของโครงหน้านะคะแล้วก็ขนาดของผมที่สั้นขึ้นด้วยค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องทายให้เสียเวลานะคะเรายังคงวาดผู้หญิงอยู่ดีค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะถ้าไม่นับรวมทรงผมที่สั้นขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเราปรับเปลี่ยนขนาดของลูกตานะคะแล้วก็ความยาวของใบหน้าซึ่งการเปลี่ยนความยาวของใบหน้าเนี่ยก็จะส่งผลให้ระยะห่างระหว่างจมูกกับปากเนี่ยห่างกันมากขึ้นด้วยค่ะและการเปลี่ยนแค่จุดเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะคะก็เป็นวิธีการวาดผู้หญิงหน้าหล่อค่ะก็อาจจะฟังดูอิงความจริงเวอร์ไปหน่อยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางกายภาพผู้หญิงไม่สามารถเปลี่ยนเวอร์เหมือนกับผู้ชายได้นะคะเช่นคิ้วดกดำใบหน้าเหลี่ยมมีหนวดเคราหรืออะไรขึ้นมานะคะจากผู้หญิงธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้ขนาดนั้นค่ะในทางกลับกันนะคะในโลกใบนี้เนี่ยก็มีผู้ชายบางคนที่เกิดมาพร้อมกับขนตายาวหน้าเรียวผิวสวยรูปร่างบอบบางนะคะชนิดที่ว่าใช้น้ำบาดาลล้างหน้าก็ยังผิวหน้าดีกว่าผู้หญิงที่ประคบสกินแคร์หลักหมื่นอีกฉะนั้นนะคะโอกาสที่ผู้ชายจะเกิดมาหน้าสวยเหมือนแม่เนี่ยก็จะมีโอกาสมากกว่าลูกสาวที่เกิดมาหล่อเหมือนพ่อค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราวาดเปลี่ยนไปก็คือขนาดหน้าที่ยาวและเหลี่ยมมากขึ้นคอแล้วก็ขนาดของบ่าที่กว้างขึ้นค่ะซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพเฉพาะของผู้ชายเท่านั้นนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับคอที่กว้างไหล่กว้างอะไรแบบนี้ไหมนะคะในการวาดลักษณะหน้าตาของผู้ชายให้ง่ายที่สุดนะคะมักจะใช้วิธีการวาดรูปตาที่แคบกว่าของผู้หญิงนะคะจมูกที่ยาวแล้วก็ปากที่กว้างกว่าของผู้หญิงค่ะลองเปรียบเทียบลักษณะของน้องสาวหล่อนะคะกับของผู้ชายนี่ดูนะคะมันจะมีจุดที่ผู้หญิงไม่สามารถข้ามไปเป็นผู้ชายได้ค่ะอย่างน้อยที่สุดเลยนะคะคือตรงไหนรู้ไหมคะคือขนาดของคอแล้วก็บ่าที่กว้างค่ะส่วนตาหูจมูกปากคิ้วเนี่ยจริงๆแล้วสามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะคะบางคนอาจจะงงนะคะว่าเรากำลังจะพูดอะไรนะคะสิ่งที่เรากำลังจะพูดก็คือคิ้วเข้มรูปตาแคบจมูกเป็นสันปากกว้างนะคะก็สามารถวาดเป็นผู้หญิงได้ค่ะแต่จะเป็นผู้หญิงที่เกิดมาแล้วกายภาพเขาเป็นแบบนั้นเลยนะคะไม่ใช่ผู้หญิงสาวๆที่อยากจะเปลี่ยนเป็นทอมนะคะคนละอย่างกันนะบางคนฟังมาถึงตอนนี้นะคะอาจจะมีความคิดที่ว่าแค่สอนวาดการ์ตูนเนี่ยต้องละเอียดขนาดนี้เลยเหรอก
ก็ถือว่าเราพูดเป็นทางเลือกไว้นะคะเผื่อจะไปประยุกต์ใช้ในการวาดการ์ตูนแบบอื่นๆนะคะก็อาจจะพูดมากนิดนึงนะขอโทษด้วยค่ะสำหรับวิธีการวาดต่อมานะคะเราก็จะเปลี่ยนให้สาวหล่อนะคะกลายเป็นผู้ชายค่ะด้วยการเพิ่มขนาดของบ่านะคะและอย่างที่เราได้กล่าวไปในต้นคลิปนะคะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันสุดขั้วขนาดนั้นนะคะเราก็เลยจะสาธิตวิธีการวาดจากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายให้ดูค่ะโดยการเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วนค่ะและด้วยวิธีการเปลี่ยนบางส่วนนี้นะคะก็จะกลายเป็นหนึ่งในวิธีการวาดผู้ชายหน้าสวยค่ะตะกี้นี้นะคะเราเปลี่ยนขนาดของบ่าที่กว้างขึ้นแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเปลี่ยนในส่วนของจมูกที่ยาวขึ้นและปากที่กว้างขึ้นค่ะน้องสาวหล่อตะกี้นี้นะคะก็จะกลายเป็นผู้ชายไปแล้วค่ะเมื่อเทียบกับตัวอย่างทางด้านซ้ายนะคะแต่ก็จะเป็นผู้ชายที่มีความหน้าหวานมากกว่าตัวอย่างทางด้านขวานะคะทีนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนผู้ชายให้กลายเป็นกระเทยนะคะไม่เชิงกระเทยหรอกแต่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะออกไปทางอ่อนแอนอะไรประมาณนั้นนะคะด้วยการเติมขนตาเข้าไปให้นะคะแล้วก็วาดดวงตาให้ดูแบบมีความเป็นประกายบิ้งบิ้งนะคะความเป็นแมนความเป็นผู้ชายก็จะน้อยลงค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมไว้นะคะเผื่อใครจะเอาไปวาดเล่นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าการวาดผู้ชายเนี่ยจะวาดขนตาไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าลักษณะของตาที่วาดหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบใช้ตาหวานขนาดนี้นะคะคือมันมีการประกอบขึ้นมาหลายส่วนมากก็ลองไปปรับใช้กันดูตามความชอบนะคะถ้าใครที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะยังรู้สึกว่าการวาดผู้ชายหน้าหวานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆเลยนะก็มาเริ่มจากตรงนี้นะคะให้วาดผู้หญิงขึ้นมาก่อนแต่ไม่ใช่ผู้หญิงที่แบ๊วแววขนาดนั้นนะคะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาค่ะถ้าคุณต้องการวาดผู้ชายหน้าสวยคุณก็ต้องวาดผู้หญิงให้สวยขึ้นมาได้ก่อนนะคะแต่ถ้าวาดผู้หญิงหน้าตาธรรมดาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ผู้ชายที่หน้าเหมือนผู้หญิงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยมากอาจจะออกไปทางโทนน่ารักมากกว่านะคะก็ลองวาดกันดูนะทีนี้นะคะจากผู้หญิงเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นผู้ชายหน้าหวานยังไงอย่างแรกคือเปลี่ยนทรงผมให้สั้นขึ้นนะคะเปลี่ยนขนาดของคอของบ่าเปลี่ยนในส่วนของจมูกแล้วก็ปากค่ะอาจจะเหลือเอกลักษณ์ของผู้หญิงไว้นะคะในส่วนของดวงตาหรือว่าคิ้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าไม่นับตัวอย่างที่เรากำลังวาดอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยเปลี่ยนได้ตั้งแต่ทรงผมคิ้วตาจมูกปากคอแล้วก็อะไรอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะให้เลือกเปลี่ยนในบางส่วนหรือจะเปลี่ยนหลายส่วนก็ได้ค่ะเช่นอาจจะไม่เปลี่ยนตาเป็นผู้ชายแต่เปลี่ยนรูปปากให้ดูตะมุตะมิแบบผู้หญิงก็ได้นะคะขอสรุปง่ายๆได้ใจความนะคะการวาดผู้ชายหน้าสวยคือการเปลี่ยนรายละเอียดของผู้หญิงเข้ามาแค่บางส่วนค่ะถ้าวันไหนที่เราต้องการจะวาดแฝดนะคะที่ไม่ใช่มุนินมุตานะคะแต่เป็นแฝดชายหญิงนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการวาดแบบนี้ค่ะวาดเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่เปลี่ยนลักษณะทางกายภาพบางอย่างเช่นทรงผมคอบ่าเป็นต้นค่ะนอกจากลักษณะทางกายภาพทั่วไปนะคะผู้หญิงยังสามารถใช้เรื่องของเมคอัพมาช่วยได้ด้วยค่ะเพื่อแบ่งแยกการเป็นชายหญิงนะคะดูมา9นาทีนะคะบางคนอาจจะหลงเสียงเรานะคะว่าฟังมาตั้งนานโหนกหูก็โหนกหูแต่จับใจความไม่ได้เลยว่าพูดอะไรอยู่เนี่ยเราก็จะทำการเขียนสรุปคร่าวๆให้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะเผื่อเราอธิบายไม่เข้าใจเนอะขอโทษด้วยค่ะเหมือนที่เราเคยพูดไว้ในคลิปไหนก็ไม่รู้นะคะเราก็จำไม่ได้นะคะว่าการวาดรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับการนั่งรถไปสักที่นึงนะคะมีวิธีการหลากหลายเช่นนั่งเรือนั่งรถเมล์นั่งอะไรไปนะคะในการวาดผู้ชายหน้าสวยเนี่ยก็มีหลายวิธีเหมือนกันคุณอาจจะเริ่มจากการวาดผู้ชายและเปลี่ยนบางส่วนโดยการอินพุตบางส่วนของผู้หญิงเข้าไปนะคะหรือเริ่มจากการวาดผู้หญิงหน้าสวยและเปลี่ยนบางส่วนให้เป็นผู้ชายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะสาระใจความหลักๆนะคะเราก็พูดไปหมดแล้วนะคะต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเสริมเฉยๆนะคะซึ่งเราจะอธิบายเพิ่มแค่บางจุดเท่านั้นค่ะ
สำหรับคนที่สนใจก็ดูกันต่อได้นะคะในตัวอย่างนี้นะคะเราก็วาดผู้ชายที่มีลักษณะดวงตาโตเหมือนผู้หญิงนะคะก็คือเอาแค่ดวงตามาอย่างเดียวเนาะก็ยังมีความเป็นผู้ชายอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มขนตาลงไปก็ยังดูมีความเป็นผู้ชายอยู่นะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยก็จะเริ่มดูมีความหวานมากขึ้นทีนี้ขั้นแอดวานซ์นะคะเราก็จะเปลี่ยนจมูกกับปากเนี่ยให้มันดูมีความตะมุตะมิมากขึ้นค่ะผลที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือการเปลี่ยนแต่ละส่วนนะคะก็จะส่งผลให้ภาพลักษณ์เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นนะคะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะในกรณีของบางคนนะคะที่ถนัดในการวาดผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเลยอย่างเราเนี่ยอาจจะใช้วิธีการวาดผู้หญิงขึ้นมาก่อนนะคะตามที่ผ่านมานะที่อธิบายไปแล้วแล้วค่อยใช้วิธีในการเปลี่ยนบางส่วนนะคะหรือว่ามาแก้ไขในบางส่วนเนี่ยให้มันดูมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นค่ะอย่างกรณีนี้เนี่ยเราก็จะวาดขนาดตาให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความเป็นผู้ชายมากขึ้นค่ะการวาดรูปนะคะมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะคะไม่ได้หมายความว่าตัวเราเก่งนะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราวาดแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สวยยังไม่พอใจก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละนิดทีละน้อยนะคะค่ะก็ขอฝากช่องนี้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามให้เรานะคะก็กดติดตามเราได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาทำก็ตามค่ะถ้าโจทย์คือผู้ชายหน้าสวยนะคะมันก็จะมีความสวยหลายระดับนะคะแต่บางทีก็ไม่ได้ต้องการความสวยเวอร์วังมากอาจจะเปลี่ยนแค่บางส่วนนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเอาปากผู้หญิงมาใส่ค่ะหน้าก็จะดูหวานมากขึ้นกว่าการวาดผู้ชายปกติแล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่กระดาษมีจำกัดนะคะเราก็เลยวนใช้หลายรอบอาจจะเห็นเป็นรอยดินสอก่อนหน้านี้ไม่ถือสากันนะคะนี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะวาดจากผู้หญิงผมสั้นหน้าสวยแบบนี้นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นผู้ชายค่ะโดยวิธีการเปลี่ยนแล้วก็ได้บอกไปในตัวอย่างที่แล้วนะคะว่าเราจะเปลี่ยนในช่วงของจมูกปากแล้วก็เปลี่ยนในช่วงของคอบ่าแค่นี้ค่ะเปลี่ยนแค่3ส่วนไม่4ส่วนสิจมูกปากคอบ่านะคะเปลี่ยน4ส่วนนี้โดยประมาณนะคะก็จะดูเป็นผู้ชายมากขึ้นแล้วค่ะมาดูการเปลี่ยน2ส่วนแรกก่อนนะคะจมูกที่ยาวขึ้นกับปากที่กว้างขึ้นนะคะก็ยังดูมีความแบบผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะย้ำเตือนความเป็นผู้ชายก็คือช่วงของคอแล้วก็บ่าค่ะตรงนี้สำคัญนะคะในการวาดผู้ชายค่ะเขาก็จะดูมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นกว่าตอนแรกพอสมควรเลยนะคะแต่เมื่อเทียบกับการเริ่มจากการวาดผู้ชายและเปลี่ยนแค่บางส่วนแค่ปากเนี่ยกับการที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เปลี่ยนบางส่วนให้เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะได้ผลที่ไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับความถนัดในการวาดนะคะความชอบนะคะแต่โดยส่วนตัวเราก็อยากให้วาดดูทั้ง2แบบนะคะว่าแบบไหนที่จะออกมาแล้วพอใจมากกว่ากันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะที่ตรงนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ค่ะช่วงพูดท้ายคลิปนะคะ
สำหรับท้ายคลิปนี้นะเราก็อยากจะพูดถึงเรื่องของสภาพจิตใจของทุกๆคนในตอนนี้นะคะถ้ามีความเครียดมีความกดดันหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยกับคนรอบข้างคุยกับเพื่อนหรืออะไรก็ได้หรือหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำในบ้านได้นะคะที่สามารถลดความเครียดได้นะอย่าคิดสั้นนะคะแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปนะคะเป็นห่วงทุกคนจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นรูปวาดเล่นนะคะฝาแฝดหญิงชายที่ฝาแฝดฝ่ายชายเนี่ยสวยกว่าฝาแฝดฝ่ายหญิงนะคะพอดีคลิปนี้มันเป็นคลิปที่วาดเกี่ยวกับผู้ชายหน้าสวยเนอะก็เลยเอามาใส่ท้ายคลิปเฉยๆนะคะ